วัดสังดีสองวัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ว่าพวกเราคนรุ่นใหม่ต้องพี่ลืมสวัสดีคุณดูอ๋อสวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับคุณดูวันนี้เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่เราต้องมาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์คนรุ่นใหม่ต้องมาช่วยทำแม้คนรุ่นเก่าเนี่ยจะแบบเฉื่อยชาไปบ้างแล้วหรือว่าอาจจะลืมหรือไม่สนใจไปสนใจกับวัดใหม่ๆสวยๆเราก็ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นความชอบส่วนตัวแล้วเรียกจริตใครจริตมันแต่เราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเดินเข้ามาวัดเก่าๆนี่นะครับมีอีกเยอะเลยที่น่าสนใจและสวยสดงดงามมากเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่นะครับทั้งหมดไม่ว่าหญิงหรือชายอย่าไปทำอย่างอื่นเลยเสียเวลามาช่วยกันดูแลวัดดูแลโบสถ์ดูแลวิหารดูแลองค์พระให้สวยสดงดงามเพื่อคนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะได้ปฏิบัติตามเราแล้วเราก็เดินสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในภายภาคหน้าไม่ต้องคิดอะไรครับสบายๆทำใจสบายๆแล้วเดินเข้าวัดมาเจอพวกผมนี่แหละนั่งกันอยู่นี่นี่กล้องไปเลยวิ่งไปดูเลยค่ะคุณอาพี่ใจความสัมพันธ์พี่ใจหน่อยอะไรคะผมรุ่นใหม่ครับมีสตาร์บัคค่ะมาโบสถ์ได้ทานสตาร์บัคโอ้ยถ่ายโฆษณาสตาร์บัคอีกแล้วใช่พาไปดูคุณนายหน่อยคุณนายคุณนายนะมาเลยครับนี่นะครับคุณนายเตรียมพร้อมเลยนะคะเตรียมพร้อมคุณนายก็เข้าวัดมาทุกตั้งแต่ปีใหม่มาไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปอินเดียอะไรที่ไหนเลยครับมาที่นี่เลยที่วัดสังโคสิตารามนี่เลยจังหวัดสุพรรณบุรีเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วนี่เราทำไปกี่โบสถ์แล้วเนี่ยโอ้เยอะมากก้าโบสถ์สิบโบสถ์แล้วประมาณ9โบสถ์แล้วแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราไปปิดทองกันที่วัดสามิกราชสามัคคีกับวัดประสบสุข2วันเสร็จทำตั้งแต่บูรณะจนกระทั่งปิดตามรูปที่ดูคนร่วมทางตามรูปทางนี่แล้วทำกันเองอย่างนี้เลยดิขอเชิญครับอีกคนนึงอ๋อคนนี้บุญเยอะมากคุณหญิงอ้อยเป็นไงคะคุณหญิงออดครับพี่ออดก็มีความสุขค่ะที่ได้มาทำแต่ละครั้งนะคะการมานั่งมาวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิภาวนาไปในตัวระหว่างที่เรานั่งปัดสีโบสถ์เนี่ยค่ะเราก็ภาวนาพุทโธทำให้จิตเรานิ่งเมื่อจิตเรานิ่งใจเราก็เป็นสุขสีที่ทาไปก็จะสวยสดงดงามอยากเชิญชวนให้ทุกคนถ้ามีเวลาว่างนะคะมาสร้างบุญให้ตัวเองโดยมาร่วมกับเราแบบนี้ดีที่สุดกี่ปีแล้วพี่8ปีแล้วค่ะ8ปีครับพี่อ้อยครับของพี่6ปีค่ะ6ปีฮะ8ปีค่ะไม่ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยก็มีเวลาว่างเมื่อไหร่จากงานเราก็รีบมาทำเลยครับผมขอบคุณครับพี่ครับข้างในข้างในอันนี้คุณมาผมเจอคุณหญิงอีกคนนี่แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะคุณหญิงนุ้ยบ้านอยู่นครปฐมวันนึงอาทิตย์ไหนไม่ได้ไปไหนเลยอยู่วัดอย่างเดียวเนี่ยเช็ดตะโบสถ์พระนี่แหละสามีจะให้ขึ้นหิ้งแล้วไปอยู่กับพระเนี่ยค่ะนี่เรามาจะทำอะไรครับอันนี้เนี่ยเราตั้งนั่งร้านกันเองนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปจ้างเขาเป็นดีเดี๋ยวอาสาสมัครพวกที่มีความรู้ในด้านต่างๆเนี่ยเขาเห็นดีว่าทำแล้วมีความสุขก็ร่วมเข้ามาช่วยกันมีทหารก็มีเป็นยศใหญ่ๆโตๆก็มีนะที่แต่งตัวอย่างนี้นะจ้าจ้าตุ้มจ้าครับผมสวัสดีครับผมไม่ใช่ช่างติดโมนะครับช่างติดดาวครับจ้าดาวมีบ้างเนี่ยไม่มีดาวไม่มีครับไม่มีเรามาทำบุญครับทำแล้วใจเป็นสุขมาก็มากันเนาะกี่ปีแล้วจ้ากี่ปีเขาเรียกช่างติดดาวตั้งแต่ปีไม่เป็นไรเดี๋ยวไลน์บอก6ก็เดี๋ยวไลน์บอกนี่เดี๋ยวนี้6ปีนึกได้แล้วเดี๋ยวโทรศัพท์ไปตามที่บ้านได้ครับผมได้เราจะทำอะไรต่อครับพี่อันนี้เนี่ยก็หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วไม่เห็นนะทำความสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็เอาแซมจากที่ชำรุดอยู่ให้ดูสวยงดงามแล้วก็ให้เหมือนของเดิมครับแต่ในการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำซีซัวไม่มีความรู้นะแต่ละคนนี้ก็เป็นช่างอยู่โรงงานปูนมาแล้วก็บางคนก็เป็นพวกช่างที่ทำทางนี้มาสถาปัตย์มาสอนคนที่ไม่เป็นมาสอนพวกเราไม่เป็นผมก็ไม่เป็นแต่เราไม่ได้จบก็ลูกจบค่ะลูกจบครับลูกโอ้ยคุณหญิงเนี่ยผม
ุณหญิงประโมทลูกจังเลยนะนี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยตัดเรียบร้อยอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะลงรองพื้นก่อนใช่ไหมครับลงรองพื้นเสร็จแล้วก็จะลงทองสีทองก่อนปิดทองไหมวันนี้ปิดทองไหมปิดทองนะครับพอลงทองเสร็จปุ๊บยอดสีทองเสร็จใช่ไหมทีนี้ก็ลงลักเอาเฟกก็เรียกลงนะครับเฟกลงก่อนลงเสร็จลงปุ๊บตรงนี้พอแห้งดีปุ๊บเราก็เอาทองแท้นะทองจริงๆเลยนะที่พวกเราบริจาค กันมาเนี่ยคนนู้นนิดคนนี้หน่อยเนี่ยทั้งแผ่นทองและสีทองที่พวกเราบริจาค กันมาทำบุญเรื่องงานให้บริจาคทำบุญหลายคนเห็นก็ส่งเงินใจอะไรกันมาเราก็ทำไปเงี้ยเราไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านหรอกครับใครมาว่าเราเถียงตายเลยเพราะทำมาได้เกือบ200บทแล้วไม่ได้ใช้ตังค์ชาวบ้านเลยอ่ะวัดก็ไม่แตะวัดก็ไม่เงินวัดก็ไม่ยุ่งเงินวัดก็ไม่ยุ่งไม่สนใจใครเราทำเสร็จแล้วเราก็ไปขออย่างเดียวทำเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยพยายามรักษาของที่เราทำเอาไว้ให้ดีหน่อยเพื่อว่าคนรุ่นหลังมาจะได้นั่นไปเราก็ได้บุญไปเราก็จบแค่นี้ชีวิตมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับสบายใจเห็นไหมขนาดคุณนายยังรู้จักเลยนะว่าวัดยังไงอะไรยังไงไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่าเป็นคนลงเฟกเองไงพี่จะต้องทำนามสกุลอุตมะนะคุณตามคุ้นๆนะคุ้นๆไงคุณก็เป็นคนไปกินข้าวใหญ่เป็นลูกใหญ่อยู่ในสภาด้วยไงเนี่ยบางทีแกกระโดดมาทำเองนะมาตั้งนางร้านเองอะไรเองบางทีพี่เข้ามาเองด้วยมาเองเลยมาเป็นสองคนเลยแล้วเขาไม่มีถือตัวเขาถอดรองเท้าออกเสร็จจะเข้ามาก็ดีอ่ะดีพี่ก็ดุด้วยใครทำอะไรไม่เรียบร้อยปิดทองไม่สวยเนี่ยโดนผมนี่ไงโดนผมนี่ไงถ้าทำไม่ดีผมก็เล่นเลยอ่ะเอออย่างนี้เลยอ่ะปีใหม่จะจัดงานที่นี่ไงกระดองขอต่อจะตาทุกปีจะมีคนมาสร้างที่ประมูลอีกไม่นานครับหลวงพ่อองค์นี้ก็จะสวยสดงามทองคำอร่ามทั้งองค์นะครับแล้วก็ที่นี่จะมีศิลปะแบบปูนปั้นนูนต่ำแปลกมากเพราะไม่เคยเห็นสวยงามโบราณโบราณลายนูนต่ำเลยครับลายนูนต่ำนี่แก้วครับนี่มาเป็นคันรถเลยโอ้โหเนี่ยทุกโบสถ์ทุกวิหารต้องมีเนี่ยนี่70กว่านี่ได้ข่าวว่าขึ้นหลังคาอยู่เลยเหรอครับขึ้นราคาอยู่เลยเหรอครับขึ้นราคาตลอดโอ้ไม่ยอมให้ใครจัดการครับคนเดียวอะไรลุงเจ้าคนเดียวสุดๆปีที่เท่าไหร่นะ67โอ้ยอีกนาน80ครับไม่ถามกันเนาะนี่ครับนี่คือบรรดาของเรียกว่าคนร่วมทางครับคนร่วมทางที่ร่วมนี่คนร่วมทางคนทำดีได้ดีนะผมได้สมเด็จพระราชานะด็อกเตอร์ได้รถ BM ใหม่1คันฮะเมียซื้อให้โอ้โหอะไรนะฮะเมียซื้อให้โล่งกว่าทำดีได้ดีไงทำดีได้ดีพี่ได้อะไรอย่างงี้คนเข้าใจผิดผมซื้อให้เมียขอแก้ข่าวก็ดร.ซื้อให้เมียขอโทษทีพูดผิดโอ้โหเป็นกล้าไม่อภัยไม่ได้เลยวัดก็กำลังมีงานอะไรสักอย่างเปิดเพลงดังวัดก็ทำงานกันไปนะครับวัดสังโฆสิตารามสุพรรณบุรีบางปะม้าเหมาคนเดียวเลยทั้งแถวครับไปเรื่อยๆพี่ช่วยได้มาช่วยครับช่วยกันช่วยกันเฮ้ยดร.ตกลงว่าซื้อให้เมียหรือเมียซื้อให้เดี๋ยวจะได้บอกพูดนี่เอาไปว่าไม่ใช่ทางเมียอ๋อเขาบอกว่าเอาเป็นว่าไม่ให้ตังเมียก็แล้วกันครับจบส่วนใหญ่ก็ได้ทาสงทาสีลงทองเรียบร้อยแล้วทองคำที่ร่วมกันทำบุญกันดาครับThank you.
ันนี้ทำงานไม่คุยกับใครเลยเป็นใบเป็นใบป่ะนี่ไงโอจิวอนมีไม่พี่อยู่ในรถมีนะไม่ต้องหาแต่เอามาพี่ว่าเราต้องลองพื้นเราต้องเอาวางตัวนี้อันหรือเปล่าครับ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 ใช่ไหมครับอยู่ในกระดาษครับกระดาษครับโอเคครับทำยี่สิบทีครับพี่พี่ครับพี่เราต้องทำของดีของชาติแรกก่อนป่ะเราทำไปแล้วทำไปแล้วไงแต่ก็ทำไปแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องทำอีกสักทีร้อยฮะตะกูลแกเป็นคนทำหมดแค่หน้าหมดเนี้ยนะครับตะปูเนี่ยทำตะปูเหรอคะบทนี่แหละครับเนี่ยโอ้เจอตัวจริงแล้วนะแล้วจะปิดทองกันแล้วเนี่ยต้องตามเนี่ยน้ำน้ำก็ทอดแล้วกันมาพี่คุณยายค่ะสัมภาษณ์เขาก่อนเขาจะออกทีวีคุณยายคุณยายตระกูลทำได้เนี่ยล่ะค่ะตั้งแต่มาบูรณะหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่บทเนี่ยบูรณะแล้วก็สร้างมาตั้งสมัยก่อนเนี่ยกี่ปีที่บทเนี้ยตั้งแต่แล้วกี่ร้อยปีพี่ต้องร้อยกว่าคนที่สร้างมันก็ร้อยกว่าตายไปได้ไงโอเคโอเคคุณยายให้สัมภาษณ์เลยยายเกิดมาเจอมีวัดที่อยู่แล้วมีแล้วมาโตแล้วที่นี่มาโตที่นี่โตพร้อมเกิดมาปุ๊บก็เจอเลยเจอเลยเมื่อก่อนเจริญครับไม่เจริญเท่าไหร่หลวงพ่อคืนโคองแรกที่หลวงพ่อคืนน่ะดังนะดูเลยข้อห้วยตรงเนี้ยเขาข้อกันเนี่ยต้นกันนู่นเนี่ยแค่ดาวเนี่ยเขาก็ห้วยกันได้ถูกต้นเนี้ยนะได้ต้นเนี้ยบอกที่มีขาวๆขาวๆนะนั่นแหละเขาคุณเขาข้อห้วยกันอืมเขาห้วยเขาถูกกันนะอันนี้เก่ากว่าในสามบทนี่เก่ากว่านี่บทแรกเลยบทแรกเลยบทแรกเนี่ยลุ่มขึ้นร่างลุ่มขึ้นร่างเองเนี่ยทำเองไม่ได้ใช้ไม่ใช่ร่างเองนี่ลุ่มขึ้นองแรกนะแล้วมาลุ่มพยอดก็ตายหมดนะแล้วมาลุ่มต้นคิดยานตะพิษองค์แล้วก็มาองค์นี้องค์ใหม่เนี่ยองค์ดับนรกเนี่ยองค์ใหม่ก็เป็นมาหลายปีแล้วแล้วบทอันนี้เก่าสุดแล้วอันนี้เก่าลองลงมาก็นั่นอันนี้ก็สร้างใหม่นี่สร้างใหม่เหมือนกันหลวงพ่อยอดสร้างหลวงพ่อยอดสร้างเนี่ยยังไม่ทันสร้างเลยมีเรียกเดียวแหละตายเลยเอ้าเดียวเดียวตื้อตัดมีซื้อมีกันหมดแล้วตายแกตายกุมภาคุมภาเนี่ยทำบุญได้แก่เนี่ยครบรอบเลยอ๋อที่นี่แหละครับอ๋อเพิ่งเนี่ยทำบุญแล้วแล้วอันนี้ก็บทที่3นะครับนี่ก็สร้างมาพร้อมบทเนี่ยก่อนวิหารนี่ก่อนนี่วิหารเขาเรียกอ๋อวิหารนี่มีก่อนมีก่อนไม่นี่โบสถ์นี่วิหารใช่นี่วิหารใช่อันนี้โบสถ์นี่โบสถ์เก่าเนี่ยเก่าแก่แต่ว่าวิหารนี่มีก่อนโบสถ์นี่อีกก่อนเพราะแม่ปู่ย่าตายายสร้างมันเป็น400ปีประมาณหลายปีหลายร้อยปีคุณยายชื่ออะไรครับลืมถามใครคุณยายชื่อพี่ลำเอียงอายุเท่าไหร่ปี85โอ้ยแข็งแรงอยู่เลย85ปีแข็งแรงอยู่เลยอายุ85แล้วก็มีวอกลำมีวอกสูตรวอกละกาจอคุณ8ลำเอียงยิ้มประเสริฐจะจะเลขอะไรสวยเนี่ยงวดเนี้ยไม่ได้บอกใครเลยขอบคุณผู้ชายครับเดี๋ยวมีอะไรผมจะไปถามใหม่ได้จบการรายงานข่าวของลุงทางเท่านี้ก่อนนะครับจากวัดสังโฆสิตารามสุพรรณบุรี